ผมว่ามันเป็นเกมที่แฟนบอลสมใจสมหวังในหลายๆเรื่องทั้งการเอาจักรพันลงการที่เอาคนอื่นไปเล่นลูกตั้งเตะบ้างการลงไปของจักรพันแก้วพรมไม่ใช่คือการเล่นดีของนักเตะ1คนแต่มันทำให้บรรยากาศของ11คนมันแบบติดบัฟติดบัฟมันทุกคนแบบเล่นกับพี่โน้ตนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอย่างนั้นอยู่บอกว่าเลข2อเล็กซานเดร์กามาจะไม่ได้คุมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วสิ่งที่ได้ข้อมูลมาคนแรกที่ไปสวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับทุกอาทิตย์แบบนี้นะครับแล้วก็ย้ำกันเช่นเคยว่าคอนเทนต์คอลแลบกันระหว่างบุรีรัมย์ XII กับเพจจูดูบอลไทยนะครับวันนี้น่าจะเป็น EP ที่พี่ใช้คำว่าอะไรดีวะก่อนอันนี้พี่ใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงของบุรีรัมย์แล้วตื่นเต้นแบบโอ๊ยเนื้อเต้นมีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงก็เมื่อเนี่ยไงต้นฤดูกาลนี้ไงที่ผ่านมาที่เรารู้สึกตื่นเต้นกันแต่ถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ตอนนี้ลือมาเล่ามาตอนพีระดลตอนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันตื่นเต้นประมาณสักตอนนั้นเต็ม10ให้ตื่นเต้นเท่าไหร่ 7.5 อันนี้พี่ให้สัก12นี่ทะลุเป้าอ่ะทะลุเป้าอ่ะคือตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นถ้าเป็นจริงตื่นเต้นที่สุดเหมือนสเตตัสที่โพสต์ไว้เลยว่าถ้าเป็นจริงน้อนๆอย่าหาว่าพี่โกงเลยนะครับนี่พูดอย่างนี้จะเสียวทุกทีเอาวันนี้นะทันเดอร์พอดแคสต์จะว่าถึงหนังเกมโอเคเป็นเกมที่กลับมาชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะว่ากันถึงอนาคตของอเล็กซานเดร์กามานะครับอยู่หรือไปนะครับวิเคราะห์รวมถึงได้มูลบางอย่างมานะฮะอนาคตของจักรพันธ์แก้วพรมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนนี้มาจนถึงหัวโค้งสุดท้ายแล้วก็คือตัวใหม่ต่างชาติมารอแล้วที่มีอยู่ที่ตอนแรกเราคาดการณ์ว่าเป็นดีเกาเป็นไมคอนเอาสรุปไม่ใช่อย่างนั้นนะดิว้ายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะพลิก พลิกเลยพลิกแบบเออเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดเรื่องโค้ชคนโค้ชจะใช้คำว่าโค้ชคนหน่อยไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงอเล็กซานเดร์กามาครับผมทั้งหมดนี้ใน Thunder Podcast วันนี้ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์เลื่อนมาคอมเมนต์ถ้าเป็นไปได้ Thunder Podcast EP นี้อยากให้ยอดวิวสักประมาณเท่าไหร่ดี 30,000 อ่ะถ้าถึง 30,000 เอานะดีนะเพราะไม่เคยถึง 30,000 เพราะแต่สมมติว่าผมสามารถเสี่ยงตรงนี้แล้วถึง 30,000 เดี๋ยว EP หน้าหรือไลฟ์หน้ามีอะไรเดี๋ยวเราก็จะเล่ากันเสมออย่างนี้เป็นต้นไปนี่เห็นแต่งตัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นประธานสโมสรนะผมบอกช่วงนี้เห็นเขาแซวๆนะแต่งตัวเป็นนู่นนี่นั่นโอ้โหเห็นอย่างเงี้ยเขาเป็นประธานนะครับเอาไปเริ่มหลังเกมมันก่อนแล้วกันนะครับเกมที่ชนะขอนแก่น 4-0 แล้วก็เป็นเกมที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถ้าถามว่า14นัดพี่ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เพลินสุดไหมเพลินสุดดูแล้วฮึกเหิมเกือบสุดก็ว่าได้นะมันเป็นผมว่ามันเป็นเกมที่แฟนบอลสมใจสมหวังในหลายๆเรื่องทั้งการเอาจักรพันลงการที่เอาคนอื่นไปเล่นลูกตั้งเตะบ้างการที่ดรอปบางคนด้วย อะไรแบบนี้อ่ะพี่ถามปอมปอมและคนดูคิดว่านี่คือเกมที่สโมสรฟังแฟนบอลสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมผมว่าน่าจะพูดได้เพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาคอมเมนต์กันมาที่เราเห็นมันเกิดขึ้นใหม่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาในเห็นในเกมขอนแก่นทั้งหมดเลยแล้วจังหวะมันดีทุกอย่างตั้งแต่ต้นยันจบพี่ว่าทุกโมเมนต์ในเกมเนี้ยครับลงตัวหมดแล้วก็มันด้วยความที่มันเป็นเกมที่แฟนบอลอยากเห็นคือสิ่งที่แฟนบอลสะท้อนเสมอมานึกออกไหมการที่ไม่ต้องไปฝืนใช้เกมในทุกๆอย่างใช้ในสิ่งที่เขาเป็นแบบติดทองหลังพระหรือใช้หาจุดเด่นของเขาให้เจอการใช้จักรพันธ์แก้วพรมลงมาแล้วให้เขาพิสูจน์เ
ขาไม่ได้พิสูจน์แค่ผลงานนะเขาพิสูจน์ความเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะสุดยอดหรือแม้กระทั่งการลงมาของจิ๊กซออย่างจักรพันธ์ก็ทำให้อาร์มยิง2ลูกทำให้องทูยิงแบบนั้นทำให้เกมมันไหลลื่นโอเคบางคนอาจจะมองว่าอ้าวแต่มันเหลือ10คนนะครับครั้งขอนแก่นอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมขาดแต่คุณภาพของเกมไม่ได้แตกต่างดีกว่าเยอะดีกว่าทั้งหมดในเดือนเนี้ยที่ผ่านมาพี่ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่พี่ดูแล้วพี่ก็มีความสุขที่สุดของฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะเป็นเกมที่ดูแล้วไม่เครียดหรือถึงใครจะบอกว่ามันเจอแบบเจอขอนแก่นแต่มันผมว่ามันน่าจะเป็นเกมเรียกความมั่นใจแล้วก็เรียกโมเมนตัมทีมกลับมาได้คือวิธีการเล่นของเรามันตัดขอนแก่นออกจากเกมจะไปบอกว่าเอ้ยเจอขอนแก่นสู้ไม่เฮ้ยเขาสู้ไม่ได้ก็ไม่เชิงมันมีเกมที่ขอนแก่นเล่นดีแต่วิธีการโดนแบงคอกไงใช่มันมีวิธีการมันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราตัดขอนแก่นออกจากเกมนี้ได้แค่นั้นเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่สามารถตัดใครอะเดนิสมูริโลแฮมิลตันซัวเรสแต่เกมนี้เราตัดอิปสันเมโลออกไปนะโอ้โหหายเกือบทั้งเกมนะฮะแล้วคนที่ตัดอิปสันเมโลคือใครครับคือรัตนากรนะรัตนากรมีแต่คนพูดว่าเล่นตำแหน่งนี้เหมาะจังเลยอีกแล้วย้อนไปดู4ประตูหน่อยต้องชื่นชมหลายต่อหลายจังหวะมากๆอ่องทูเนี่ยถ้าโอเคพี่ว่าอ่องทูเป็นหนึ่งในตั้งแต่ที่ผู้คนพูดถึงผลงานเขาน้อยนะโอเคจังหวะเวลาของเขามันทำให้ผู้คนพูดถึงจักรพันธ์แก้วผมซะเยอะในช่วงเวลานี้แต่ถามว่า2ลูกที่เขายิงเนี่ยเยือกเย็นนะเว้ยลูกแรกก็ปั่นเสียบเสาลูกสองก็แตะหลบประตูก่อนยิงเข้าไปถามว่าเหมือนที่เราเคยคุยกันนะว่าแบบอะไรนะอ่องทูเป็นซูเปอร์ซับที่ดีเป็นจิ๊กซอที่ดีลงมาก็สามารถเห็นผลได้เห็นไหมครับพี่ว่า4ลูกพี่โอเคเราต้องสู่6ลูกอาร์มที่แตะหลบและยิงเราต้องสู่6ลูกสุดท้ายที่จักรพันธ์แก้วคมแทงลูกนั้นโอ้โหว่ายกูโอ้โหปาดปาดบอลโอ้โหโอ้โหได้แต่ร้องแบบโอ้โหทำได้ไงวะเหมือนมีตาหลังอะแล้วเขาเล่นแบบชิลมากเลยอะถ้าในมุมวิเคราะห์นะพี่วิเคราะห์ว่าสิ่งที่จักรพันธ์แก้วพรมพี่โน้ตลุงโน้ตมีเนี่ยแล้วไม่มีในคนอื่นพี่บอกเลยนะไม่มีในคนอื่นหนึ่งคือแกอยู่มา10ปีเว้ยเขารู้ความเก่าประสบการณ์ความเยือกเย็นความกล้าที่จะเล่นคือถามว่าเด็กคนอื่นหรือนักเตะคนอื่นที่อยู่ในทีมอะอยู่ไม่ได้นานมาไม่ได้อยู่มานานมากแล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะเสี่ยงอาจจะกล้ากลัวเล่นแล้วเล่นผิดพลาดก็เลยเล่นในวิธีที่เซฟๆแต่สิ่งที่พี่โน้ตมีอ่ะเขาเก่าพอเขารู้ว่าอะไรเสี่ยงได้อะไรกล้าเสี่ยงเขารู้จังหวะการเล่นของบุยลำแล้วดูจังหวะที่เขายกจังหวะปาดจังหวะอะไรมันแบบโอ้โหมันฟินดูแล้วแม่งฟินชิบหายฟินเพราะฉะนั้นยังคงตั้งคำถามนะว่ามันควรจะปล่อยจริงๆเหรอในฟอร์มแบบนี้ในวัยแบบนี้ในการเป็นตำนานแบบนี้ปอมมองว่าไงอ่ะผมมองว่ายังไงก็ไม่ควรปล่อยพี่เพราะว่าที่มีอ่ะมันก็ยังไม่โชว์อะไรแบบนี้ให้เราเห็นมาในตลอด14เกมนะอืมโอเคช่วงวิกฤตที่พีระดนเจ็บอย่างเงี้ยใครจะมาแทนไอช่วงที่แบบจักรพันธ์ไม่ลงอ่ะช่วงที่บุรีรัมย์ชนะติดต่อกันนะมันเป็นช่วงพีระดนอยู่แต่ตอนนี้พีระดนยังไม่อยู่แล้วเราจะเอาใครมาแทนในตำแหน่งนี้คนที่เคยเอามาใช้แล้วมันก็เขาก็ไม่สามารถแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ขนาดที่เราเห็นในเกมนัดล่าสุดนะพี่สำหรับพี่นะพี่มองว่าโอเคเข้าใจคือในมุมของการเข้าใจว่าทำไมถึงปล่อยเนี่ยพี่เข้าใจได้หนึ่งสโมสรเราเนี่ยมีวิธีการทำงานกับนักเตะสูงอายุอะสูงอายุไม่ใช่นักเตะที่มีอายุเยอะแบบนี้อยู่แล้วครับชาวกรกฎเดียโก้หรือชาโตตัวเนสคือทุกคนที่ถูกปล่อยออกไปอ่ะ30บวกมันประมาณนี้หมดมันประมาณนี้หมดถามว่าก็ไม่แปลกใจถ้าจักรพันธ์แก้วพรมจะเจอกับเคสแบบนี้คือ1เงินอาจจะไม่ได้ให้เท่าเดิมเพราะมันเป็นอายุเยอะแล้วมันเป็นอาจจะเป็นนโยบายบางอย่างของสโมสรที่มันทำเป็นนอร์มไว้แล้วนึกออกป่ะ
สโมสรแบบจะมีค่าเหนื่อยเขาอาจจะมีอายุเท่านี้พิดาค่าเหนื่อยฉันได้ให้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เลือกที่จะวางเป้าไปสู่เด็กเจเนเรชันใหม่แต่กับกันเนี่ยพี่โน้ตอยู่บุรีรัมย์มา10ปีอ่ะค่าเหนื่อยเขาก็คงต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ายิ่งแบบเฮ้ยเราอายุเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าเหนื่อยทำไมเรามันลดลงเนี่ยเขาก็อาจจะแบ่งทีมก็แบบแต่พี่รู้สึกว่าเคสของพี่โน้ตเนี่ยมันแตกต่างไงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พี่โน้ตทำได้ณเวลาเนี้ยหรือสิ่งที่เขาสามารถมีอิทธิพลต่อผู้เล่นรอบข้างและบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยพี่เชื่อว่าไอ้เกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้เห็นแล้วนะว่าการลงไปของจักรพันธ์แก้วพรมไม่ใช่คือการเล่นดีของนักเตะ1คนแต่มันทำให้บรรยากาศของ11คนมันแบบติดบัฟเออมันทุกคนแบบพี่เล่นกับพี่โน้ตนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอย่างนั้นอยู่อ่ะมันใจสีนงสีหน้าแบบเออลุยเลยจัดการเลยพี่จัดการให้เองเนี่ยคือรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยความเป็นซีเนียร์หรือความเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่สามารถแทนที่ได้นักเตะด้วยนักเตะที่มันแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับเออแล้วก็อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าจะในคลิปนี้ถ้ามันจะไปถึง 30,000 วิวจริงๆนะพี่ว่าการต่อสัญญานักเตะหรือการให้นักเตะที่เป็นระดับตำนานสโมสรเนี่ยครับไปจนถึงการแขวนสตั๊ดเนี่ยยาวๆสำหรับพี่ว่ามันหายากใช่เข้าใจว่ามันหายากในยุคนี้แล้วมันเป็นธุรกิจแต่พี่มองว่าถ้าบุรีรัมย์กล้าที่จะทำให้สัญญาจนพี่โน้ตแขวนสตั๊ดอะแขวนถามจริงๆอะเราถามกันแบบตรงๆนะบุรีรัมย์จ่ายไม่ไหวเหรอน้องสบายพี่เพราะว่าสบายมีตังค์จ่ายค่าต่างชาติเยอะแยะมันไม่ใช่การมันไม่ใช่แค่การจ่ายค่าเหนื่อยที่อ่ะโอเคในมุมธุรกิจอาจจะมองว่าเอ้ากูจ่ายแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแต่บางอย่างพี่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจ spirit จิตใจแล้วมันก็ซื้อความเป็นตำนานแล้วซื้อใจแฟนบอลได้พอสมควรนะจริงจริงเหมือนว่าหลังจากเรื่องแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแมนยูซื้อโรนัลโดไหมมันก็คงประมาณนั้นมันก็คงประมาณนั้นเนี่ยพี่กำลังนึกอยู่ว่าโอเคใช่แหละในยุคสมัยเนี่ยฟุตบอลมันจะเป็นตำนานมันก็ยากแต่มันหาทางลงที่สวยได้อย่างที่เราเคยพูดแหละนัดอำลาหรืออะไรมันมีวิธีการการแสดงออกวิธีการแสดงออกของเขาเราลองคิดเล่นๆนะอยู่ดีบุรีรัมย์ออกมาแถลงข่าวเป็นอาจจะเป็นลุงเนหรืออาจจะเป็นคุณหนุนรับหน้าที่ต่อบอกว่าเราจะทำให้พี่โน้ตจักรพันธ์เป็นตัวแทนของบุรีรัมย์ในการเป็นตำนานแล้วก็แขวนสตาร์ทที่นี่จะไม่ปล่อยลองคิดดิแฟนบอลจะแบบได้ใจโอ้ยเฮียว่าดีบอกเลยโคตรได้ใจใช่ป่ะจริงเออโหเอาแค่พูดอ่ะก็กินใจแล้วเออพี่ว่าจักรพันธ์ไม่ได้มีแค่ขายเพราะนี่คือบ้านของเขาแล้วเขาจะอยู่ที่นี่จนแขวนสตั๊ดมึงคิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่มาเอาเว้ยเขาเห็นพี่โน้ตเป็นคนแรกที่จะอยู่ถึงแม้ว่าพี่โน้ตเคยย้ายมาจากเมืองทองก็เถอะแต่10 ปีของเขาที่นี่แล้วเขาเป็นคนที่นี่เนี่ยพี่ว่ามันมีคุณค่ามันเขาเรียกอะไรสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักบอลรุ่นใหม่ให้กับเด็กๆให้กับว่าโตไปกูจะเป็นเลเจนด์เหมือนเขาอย่างเงี้ยใช่มันเยอะนะมันไม่ได้แค่จ่ายแค่เรื่องของบรรยากาศในทีมนะมันจ่ายการตลาดจ่ายเอาไม่งั้นชาบี้จะเรียกแดนนี่อเวสกลับมาอ่ะมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัวไงอะไรบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้นะผมเฝ้ารอถ้าเห็นนะเราจะไม่ปล่อยเขาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นตำนานให้กับเราที่นี่ถ้าเป็นจริงอะเอาใจไปเลยครับเอาใจไปเลยครับเอาอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงในเกมนี้คือรัตนากรใหม่คาบิอย่างที่บอกว่าโอเคในวันที่พวกคุณวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแต่ในวันที่เขาเล่นดีเราต้องชมเขานะก่อนหน้านี้เราเคยตั้งคำถามไว้ว่ารัตนากรเด่นเรื่องอะไรในการที่กาม่าหรือโค้ชก่อนนี้ใช้แบบเหมือนเป็นสารพัดประโยชน์แล้วมันเจอสิ่งที่เขาเป็นเขาไม่เจอพี่เชื่อว่าทุกคนเห็นสิ่งที่เกมเล่นในการเป็นหลังตัวขวาแทนที่ชิติพัฒน์แทนกลางในเกมล่าสุดแล้ว Work. วิถีการวิ่งในการตัดบอลน่ะเก็บกิน
กลายเป็นซูราก้าไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะชิลซูราก้าชิลชิลชิลเลยก็ผมเคยบอกว่าเกมอ่ะจุดเด่นคือการตัดบอลจริงๆเพราะว่าเราเคยเห็นเกมเล่นมาแล้วในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งช่วงนั้นอ่ะทำได้ดีมากซึ่งไม่ใช่กองกลางตัดบอลแบบฮาร์ดแมนนะคือเป็นกองกลางตัดบอลที่เป็นแบบอินเตอร์เซปแบบอินเตอร์เซปแย่งบอลใช่โอเคไม่ใช่กระแทกไม่ใช่สายฟาวอะไรอย่างพี่เชื่อว่าจากเกมนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวิธีการเล่นของรัตนากรให้มันเด่นชัดขึ้นเห็นไหมไม่ต้องไปตะบี้ตะบันให้เขาเล่นลูกตั้งเตะลูกฟรีคนชมเยอะเลยเห็นไหมเออใช่ป่ะคนชมเยอะเลยเออแบบเฮ้ยเออมันเจอตำแหน่งนี้แล้วเล่นดีนี่ว่าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องคือนึกออกว่าถ้ามันยังไม่ได้ดีถึงขนาดเราลองตัดกลับไปดูแบบฟรีคิกแคปเปอร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามันไม่ถึงจุดนั้นอ่ะก็ไปหาปั้นคนอื่นดีกว่าใช่ครับก็หวังว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมทีนี้มากันต่อไปกันที่เรื่องของพี่โน้ตเราพูดไปแล้วอนาคตของพี่โน้ตจักรพันธ์ครับพี่กำลังแอบคิดว่าจริงๆแล้วอนาคตของจักรพันธ์แก้วพรหมเนี่ยมันมีตัวแปรหลายอย่างนะโอเคหลังจากวันที่จบ40เนี่ยกาม่าพูดแล้วนะว่าถ้ามีอำนาจตัดสินใจได้ถ้าเขาเลือกได้อ่ะเขาก็อยากร่วมงานกับจักรพันธ์แก้วพรหมประโยคนี้มันแปลได้หลายอย่างมากนะครับ1ครับผมแปลว่าที่ผ่านมาไม่ได้เลือก2ไม่มีสิทธิ์เลือกเฮ้ย3อย่าคือถ้าเป็นเขาเลือกจักรพันธ์แก้วพรหมแปลว่าเลขที่2เขาไม่อยู่หลากหลายล่ะมันแปลได้หลายข้อความมันไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะเขาเลือกได้เขาคงเลือกจากนัดที่2 3 4มันไล่มาแล้วเป็นต้นมาแล้วมั้งใช่ทีนี้เพิ่งออกมาพูดเรื่องนี้ทีนี้ก่อนหน้านี้เราเคยวิเคราะห์เรื่องของอลิสเดกามาไปพี่ไปจุดเริ่มต้นเอกใจจากที่ไอ้ต้องมันเป็นคนพูดว่าไม่สังเกตเหรอกามาย้ายไปที่ไหนคุมทีมไหนต้องเป็นบราซิลหมดไม่แปลกหรอว่าทำไมอยู่ดีๆเลข2ยามแอฟริกามาเป็นแอฟริกันหมด2คนครับที่มาคนที่ออกเป็นบราซิลที่ออกหมดเพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งคำถามแล้วอุ๊ยอนาคตของกามามันยังไงวะคุณปองคุณมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่างที่บอกอะกามาไปไหนต้องมีบราซิลได้ตั้งแต่ตอนเชียงรายตอนเมืองทองแล้วเขาตอนกลับมาบุรีรัมย์เขาก็เปลี่ยนยกแผงไม่จำไม่ได้แล้วคือก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะโค้ชเขาก็ต้องมีคู่มือมีสูตรในการใช้งานนักเตะของเขาอยู่แล้วซึ่งคนที่ล็อกกับกามาได้มากที่สุดคือบราซิลแล้วการที่เอาแอฟริกากลับมาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่ากามาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับบุรีรัมย์ต่อในปี2022ปอมองก็ไม่อยู่น่าจะทีนี้มันก็มีมูลมาเพิ่มนะมันก็มีมูลมาเพิ่มใช้แหล่งที่มา2แหล่งแล้วกันครับแหล่งแรกนะครับเราได้ข้อความจากแฟนรายการจูดูบอลไทยนะครับที่มีบทสนทนากับอเล็กซ์เดกามาอินสตาแกรมนะครับ direct message ใน notification เนี่ยเตือนขึ้นมาประโยคหนึ่งเขียนว่าMy last game โอ้ my last game last game นี่คือวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์วันเนี้ย my last game นี่เป็นเกมสุดท้ายของฉันตายแล้วนะฮะแหล่งที่มาที่2ได้ยินมาจากการเล่าต่อๆกันมาจากอดีตที่เคยเป็นนักเตะที่เคยร่วมงานกับอเล็กซ์เดกามานะครับผมบอกว่าเลข2อเล็กซานเดกามาจะไม่ได้คุมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วนี่ถือว่าเป็นในทิศทางเดียวกันหมดนะข่าวอะไรพวกนี้เริ่มไปทิศทางเดียวกันหมดไม่มีส่วนเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็ลากไปนะสิ่งที่กามาพูดถึงจักรพันธ์แก้วพรหมแปลว่าอ๋อถ้าเขาเล่นได้เขาใช้อ๋อแปลว่าเลข2เขาไม่อยู่แปลว่า เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วพี่โน้ตก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะครับอันนี้คือ2เรื่องแต่พี่แอบมีความหวังกับเรื่องของจักรพันธ์แก้วผมเรื่องนึงนะ
ถ้าโค้ชคนใหม่มาแล้วจะใช้ก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่แล้วเขาจะไม่มีอำนาจแบบนี้กำลังคิดไปถึงวิธีการที่เขาเล่นของโค้ชคนใหม่ที่กำลังมีข่าวลือก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะใช้ไม่ต้องคาดหวังนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้เอ่ยชื่อโค้ชคนนี้ที่เพราะว่าผมไว้ก่อนต้องรอการยืนยันก่อนเอาจริงผมว่าถ้าจะบอกจริงอ่ะรอหลังรอตอนกามาไปจริงๆดีกว่าดีกว่าอาจจะเป็นวีคหน้าจบเล็กแรกก็ดีอาจจะเป็นวีคหน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมที่นี่รับลังนิกจักรพันธ์แกโอ้โหเอารับลังนิกมาเลยเหรอหรือไม่ก็เอาโอเล่มาเอาโอเล่กุนดาโซชามาแล้วมึงก็เอาเฟสของมึงมาด้วยเฟสมายืนคู่รัตนากรโอ้อ่ะแค่คิดจักรพันธ์แก้วผมจบแล้วนะอเล็กซานเดอร์เอเดกามาจบแล้วในการวิเคราะห์ของเราสองคนคือมองว่าน่าจะสิ้นสุดตรงนี้แต่ถามว่าความเหมาะสมพี่มองว่าเหมาะสมนะการกลับมาของกามาในเล็กที่แล้วโอเคอาจจะกลับมาในลู่ในรอยได้แต่พอมาเล็กหนึ่งอ่ะพี่รู้สึกว่ามันก็แบบเอื่อยบรรยากาศทุกอย่างมันเหมือนมันช้ำไปหมดแล้วทุกอย่างมันเคยไปจนถึงพีคจุดสูงสุดนึกออกปะเขาเรียกอะไรวะจ้างมาแล้วไม่สามารถทำได้ตามเป้าเออคือพี่เข้าใจบุรีรัมย์ในตอนที่เอากามามานะคือตอนนั้นมันไม่รู้จะต้องเอาใครมันกระทันหันมันกระทันหันพอดีแล้วก็มันคือการที่ทำยังไงก็ได้ให้กลับมาเป็นบุรีรัมย์ให้ได้ก่อนโอเคตอนนี้โจทย์ของการกลับมามันได้แล้วแต่มันสุดแค่นี้เพราะมันช้ำไปหมดแล้วเขาเคยไปสุดกับที่นี่นักเตะหลายๆคนก็เคยสุดกับกามาเท่านี้แรงกระตุ้นแรงความสดใหม่มันไม่มีทีนี้มีเรื่องนึงที่มันพลิกล็อกแล้วก็ได้ข้อมูลมาเนี่ยคือเรื่องของโควต้าต่างชาติการมาของโจนาธานโบริงกี้นะครับกับอายุมาชิก้าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการยืนยันนะครับแต่มีการยืนยันจากทั้งเอเยนต์ยืนยันตัวเขาเองแล้วก็ยืนยันด้วยตัวเขาเองในการใส่เสื้อซ้อมนะฮะครับผมซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้2คนนะฮะต้องเปลี่ยนได้2คนก่อนหน้านี้ที่เราคาดการณ์กันรวมถึงหลายๆคนเข้าใจคือดีเกากับไมคอนดีเกากับไมคอนครับสิ่งที่ได้ข้อมูลมาคนแรกที่ไปเป็นซามูเอลโลซ่าว่ะเฮ้ยผมขออนุญาตไม่ได้บอกข้อมูลที่ได้รับมาแต่คือสรุปรูปยอดของมันคือตอนนี้ยืนยันคนแรกที่ไปคือซามูเอลโลซ่าว่ะเออช็อกไหมนิดนึงเพราะตอนนั้นเราเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่อืมเพราะเขาฟอร์มดีที่สุดเท่าที่มีในต่างชาติยกเว้นไม่นับสุลกาครับครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจากตอนแรกคิดว่าดีเกาต้องไปอาจกลายเป็นดีเกายังอยู่เฮ้ยครับครับเพราะหนึ่งเราต้องเข้าใจนะว่าการมาของสองต่างชาติหน่อยเป็นตัวรุกหมดนะใช่เป็นตัวรุกหมดก็ต้องเก็บตัวรับไว้บ้างนะครับก็ที่อัปเดตก็คงประมาณนี้คืออาจจะกลายเป็นโลซ่ากับไมคอนก็เขาเรียกว่าก็พอดีก็ตัวใหม่มันเป็นต่างชาติตัวรุกสองคนน่ะใช่มันก็คงไม่แปลกก็ไม่เกินความคาดหมายไหมแต่พี่แค่เซอร์ไพรส์ตรงที่มันกลับกลายเป็นเก็บดีโรซ่าเก็บดีเกาแล้วปล่อยโรซ่านี่แหละแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แล้วไมคอนตอนนี้ก็มีข่าวอะไรนะจะไปประการดีเกาผมก็เห็นมาแวบๆว่าก็มีทีมสนใจว่างนะครับวันนี้ Thunder Podcast เวลามันเดินทางไปไวมากเลยไปจะประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยคุยกันเล็กๆน้อยๆถึงเกมวันพุธหน่อยไหมคุณจะไม่อยากรู้เรื่องราวของโค้ชคนใหม่เลยเหรอเอาเพราะจะไม่ได้บอกว่าบอกยังบอกไว้ก่อนใครเป็นโค้ชคนใหม่เพราะเดี๋ยวเรารอให้กามาสิ้นสุดผลงานก่อนเอาเป็นว่าแค่เล่าว่ามีข่าวลือนะครับแล้วก็เขาเล่ามานะครับบุรีรัมย์เนี่ยมองกำลังมองหาโค้ชคนใหม่นะครับแล้วก็เป็นโค้ชที่ในมุมมองผมนะ
ถ้ามาฮือฮามากตื่นเต้นอ่ะถ้ามาฮือฮามากเขาจะเปลี่ยนความสดใหม่ให้กับบุรีรัมย์เชียระบบเราเคยใหม่เรารู้จักเขาไหมอะไรนะแบบว่าแบบคนทั่วไปเขารู้จักไหมโอ้โหรู้จักจริงเหรอรู้จักคนไทยแฟนบอลหูอยากดูคุณจะแบบหูอยากดูเลยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงให้นักเตะบางคนที่แบบคนตั้งคำถามติดทีมชาติได้เลยอ่ะมันขนาดนั้นเลยนะนักเตะบางคนที่การันตีกลายเป็นอาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็มีการผลัดเปลี่ยนไปเลยอ่ะโอ้โหอ่ะคนเนี้ยสำหรับแบบคนที่เป็นสายบอลนอกเขารู้จักหรือเปล่าหรือว่าเรารู้เฉพาะสายบอลไทยสายบอลไทยดิยากว่ะยากยากแต่ผมเชื่อว่าแฟนบุรีรัมย์ถ้ารู้ข่าวนี้จะแบบหูยอยากดูหลายหลายคนมองเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่หรือทำให้ทุกอย่างมันรีเซ็ตใหม่เนี่ยไปมองเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะแต่พี่รู้สึกว่าการเปลี่ยนมาเป็นโค้ชคนนี้มันคือเปลี่ยนยุคใหม่บุรีรัมย์อย่างแท้จริงต่อให้ซื้อมาแต่มูว่าไม่เปลี่ยนโค้ชแล้วมึงซื้อนักเตะมา 4-5 คนพี่ว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมแต่โค้ชคนนี้ไม่ใช่แล้วย้ำประโยคที่โพสต์ไปเลยถ้าเป็นโค้ชคนนี้อย่าหาว่าพี่โกงนะครับนี่โอ้โหเกินมาขนาดนี้ถ้าไม่ได้ตามเป้านี่ย้ำเลยขอให้รอดูก่อนว่าเขาจะแบบคอนเฟิร์มไหมแต่เขาพูดว่าคอนเฟิร์มแล้วอะเอาอีกแต่เขาพูดว่าคอนเฟิร์มแล้วอะเออใครวะโอเคเอ้าพรีวิวนัดสุดท้ายของเล็กแรกหน่อยการเจอกับเชียงรายเอาของพามแบงคอกก่อนไหมนิดหน่อยนิดหน่อยพามแบงคอกเท่าที่ดูก็คงไม่มีอะไรมากมายอ่ะก็มีการโรเตชันนักเตะแหละก็ใช้พวกอิโดฟานดอนละนพพลละครพลนพพลละครพลแล้วก็ไปจนถึงพวกจักรกิจลาตระกูลองทูตัวจริงชุติพลธินกรอาจจะพักให้ดูบดินหน่อยเอาปิยพลมาแทนจะประมาณนี้มันเป็นนัดสุดท้ายในบ้านของปีนี้ไงครับเป็นการสั่งลาของใครป่ะครับก็เออว่ะมันเป็นนัดสุดท้ายในบ้านของปีนี้ไงพี่โน้ตลงไหมล่ะผมว่าน่าจะลงก็ถ้าพี่โน้ตลงก็เป็นเมสเซจในๆนะว่าอาจจะเป็นนัดสุดท้ายในบ้านอะไรเงี้ยก็ไปดูกันเยอะๆนะครับเผื่อจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะฮะส่วนเกมสุดท้ายในลิเวอร์พูลไทยลีกคือการไปเยือนนะครับเชียงรายยูไนเต็ดพี่มองว่าเกมเจอเชียงรายไม่ได้ยากในจังหวะเวลานี้เชียงรายตอนนี้ไม่ดีเลยและเชียงรายก็คงรอให้จบเลขแรกเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่บุรีรัมย์ต้องทำคือ3คะแนนเท่านั้นเลยนะแต่ไปเยือนอ่ะเอาจริงมันก็บุรีรัมย์ไปเยือนไม่เคยง่ายสักเกมนะพี่ป้ามึงดูท่าเรือไปเยือนเชียงรายที่เราไปดูที่นั่นดินั้นท่าเรือไงบุรีรัมย์ไม่ชอบแพ้ทางทีมอะไรแบบเนี้ยแบบเวลาทีมแบบเขาเรียกทีมนะทีมตัวพิงเชือกแล้วอ่ะอ๋อแบบว่าหลังพิงเชือกแล้วอ่ะเออหลังพิงเชือกแล้วอ่ะทีมแบบแล้วบุรีรัมย์ไม่จะต้องเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องเจาะให้ได้แล้วก็ประคับประคองไม่ให้คะแนนทิ้งห่างไปมากกว่านี้ตอนนี้คะแนน26คะแนนตามหลังจากฝูงแบงคอกอยู่3คะแนนครับก็ประคับประคองไม่ให้มันห่างไปได้3คะแนนแล้วก็จี้แบงคอกให้ได้อย่าทิ้งห่างเกิน3คะแนนแล้วเลข2ถ้ามันเปลี่ยนแปลงจริงเจอแฮปปี้เจอกูแน่โอเคเห็นกูมั่นใจขนาดนี้ป่ะล่ะไม่เคยกูไม่ค่อยขี้โม้หรอกกูบอกเลยแต่ถ้าเป็นจริงอ่ะใครก็ได้กูบอกเลยกูไปถึงนู่นอ่ะเวทีเอเชียกูบอกเลยโหมันขนาดนั้นเลยนะผมว่าซิงโก้มาแน่เลยเนี่ยนะครับอ้าวก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามแล้วกันถ้ามีอะไรอัปเดตถ้าคลิปนี้ถึง 30,000 วิวบอกชื่อเหรอวีคหน้าบอกชื่อเต็มเอากูไปสัญญาซะแล้วอ่ะสรุปวีคหน้าแม่งเขาไม่คอนเฟิร์มแล้วเฮ้ยตื่นเต้นว่ะจัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากดเตือนไว้แล้วกันนะฮะแต่ว่าหลังจากสัปดาห์หน้านี่พัก
เท่าไหร่นะ1เดือน1เดือนเราก็จะมาเวลาน่าจะเป็นเวลาฟิกฟิกแล้วล่ะไม่ใช่เวลาแบบยืดหยุ่นแบบทุกวันนี้แหละครับจะเป็นเวลาที่แน่นอนมากขึ้นครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ